ไม่ใช่ทหารเรือนะแม่งมีเรือมาเกยด้วยไอ้พวกนี้อิ่มเป็นหลับขยับเป็นแดกมาฮะเฮ้ยไอ้พวกทหารตื่นได้แล้วครับครูฝึกครับโอ้ยผมไม่ได้หลับทั้งคืนเลยครับทำไมอ่ะโอ้ยทั้งเสียงกลทั้งตดทั้งขี้เหม็นให้กุ้มกล้ามไปหมดเลยครับจะบ่นอะไรนักหนาเรียกเพื่อนออกมาเฮ้ยทหารโดนจ้างเขาครับผมสูงอยู่หัวแถวเตี้ยอยู่ท้ายแถวปฏิวัติจ้างเขาทุกคนแถวจงมันเข้มแข็งกันหน่อยอ้าวเฮ้ยไม่ได้ยินเหรอที่ฉันสั่งเมื่อกี้ได้ยินครับผมบอกว่าสูงอยู่หัวแถวและแกเตี้ยเนี่ยไปยืนน่ะใต้ตรงนี้อ่ะผมนี่ผมอยู่หัวแถวแล้วครับขอโทษครับจ้าแถวหมดแถวจงครับผมอ้าวไม่ฟังหรือไงมายืนอะไรตรงนี้ล่ะเอ้าก็ผมย้ายมาแล้วอยู่ท้ายแถวแล้วนี่ครับท้ายแถวพ่อนี่มันหัวแถวอ๋อแล้วครับขอโทษครับจ้างแถวจะเสร็จไหมวันนี้จะเสร็จไหมทำไมล่ะครับแล้วมายืนอะไรตรงนี้เอ้าก็นี่ไม่ใช่ท้ายแถวหรอกครับท้ายแถวที่ไหนล่ะหัวแถวอยู่นู่นเปลี่ยนแล้วเอ้าไอ้ควายมึงจะเดินตามกูมาทำไมนะฮะกูรักมึงมารักกูเลยกูเกลียดมึงย้ายไปอยู่นู่นเลยมึงอ่ะเร็วๆๆย้ายไปเฮ้พวกนี้เนี่ยทั้งหมดแถวเวลาบอกแถวเนี่ยนะให้ซืดลมเข้าปอดไปลึกๆแล้วปล่อยออกมาฉันจะบอกว่าตรงเข้าใจไหมครับผมลองดูทั้งหมดแถวอะไรวะสิอะไรออกมาหน่อยแล้วครับขี้มาด้วยปะเนี่ยท้องเสียครับกินอะไรเข้าไปเนี่ยฮะส้มตำช่วยด้วยเป็นอะไรผมหายใจไม่ออกครับเอาตรงจะอ่านไว้เอาไว้ทำไมแล้วทั้งหมดแถวตรงขอบใจทุกคนมากนะที่อาสาสมัครมาเป็นทหารเขาเรียกว่าทหารกองหนุนตอนนี้บ้านเมืองเราไม่สงบสุขเท่าไหร่ฮะยังขาดทหารอย่างพวกเธออีกเยอะนักแต่ก็ดีแล้วล่ะที่สมัครกันเข้ามาแบบนี้ขอบใจมากทุกคนอ่ะจะดูว่าทุกคนมากันกี่คนนะเอาหัวแถวนับสองนี่กินข้าวกันหรือยังเนี่ยฮะทำไมมันอ้อยอิ่งอ้อยอิ่งอ้อยอิ่งอะไรกันอย่างนี้เป็นทหารมาอ้อยสร้อยอย่างนี้เหรอให้มันหนักแน่นและเข้มแข็งเลยสิวะยังไงครับเวลานับนับให้มันหนักแน่นดึกจงสามตีดึกจงสามตีเข้าใจไหมใช่ครับทั้งหมดแถวตรงหัวแถวนับดึกจงสามตีดึกจงสามตีเอาแล้วทำไมไม่แบ่งเพื่อนด้วยเราเพราะมันมีห้าหกเจ็ดเหลือครับแล้วมึงจะกินคนเดียวหรือไงฮะขอโทษครับมึงหนึ่งก็นับหนึ่งก็พอแล้วครับผมทั้งหมดแถวตรงหัวแถวนับหนึ่งหนักแน่นหน่อยหัวแถวนับหนึ่งต้องสองสี่ดีมากถ่ายแถวนับไปหาหัวแถวปฏิบัติสี่สองสองหนึ่งเร็วๆแล้วหนักแน่นหนึ่งสองสามสี่ไวไวสองสี่ดีหนักหนักหนักดังเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเร็วอะไรตั้งหนาเนี่ยตะคอกมึงตะคอกใครเปล่าครับกูขู่ฝึกเลยอ่ะผมลืมตัวครับอีบ้าดิทั้งหมดแถวตรงดีมากขวาหันทางไหนแล้วทางไหนไม่รู้ไงขวาหันน่ะฮะเอ้าไอ้กี้นี่มันหันมาทางนี้นี่เอ้านี่มึงเชื่อมันเหรอทำไมอ่ะมันบ้าฮะโธ่มึงนี่เวรกรรมยืนข้างคนบ้าซ้ายขวามึงก็ไม่รู้เหรอแค่เนี้ยนี่ก็โดนยิงตายสิวะทั้งหมดซ้ายหันเข้มแข็งหน่อยทั้งหมดกลับหลังหันเอ้าเลิกแถวแล้วเหรอครับเลิกที่ไหนแล้วฮะแล้วมึงหมุนเกินมาทำไมเนี่ยฮะโอ้โหฉันละกุ้มใจพวกแกจริงๆเลยทั้งหมดกำลังหันมันก็แค่นี้แหละไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยรายงานตัวดิเราชื่ออะไรผมพลทหารพิเชษครับดังๆผมพลทหารพิเชษครับข้างในมึงมีไส้ไปเนี่ยฮะเราอะ เออเป็นเหี้ยแล้วเนี่ยถามชื่ออะไรพลทหารณเดชครับโอ้ยควายหน้าอย่างกันนรกเราชื่ออะไรพลทหารกันครับแล้วเราอ่ะบัวลอยเจ้าเพื่อนยาทำไมจ้าเรียบเกินไปตบตัวอะไรกูถามชื่อมึงร้องเพลงทำไมเนี่ยผมชื่อบัวลอยครับพลอ๋อชื่อบัวลอยครับผมมีเพลงนะครับโอ้ดี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 
ทุกคนนะรู้จักกันหมดแล้วถึงจะมีแค่4คนไม่เป็นไรแต่พวกเราเนี่ยนะกองหนุนของเรายังมีอีกเยอะเห็นไหมรถทหารวิ่งผ่านไปผ่านมานี่รถเสบียงของพวกเราวันนี้มาฝึกกันครับรถเสบียงที่ไหนครับไอ้คันนั้นมารถกับข้าวนี่ครับไหนอ่ะเขามาขายกับข้าวครับนี่เขามาส่งอาหารมีทั้งรถอาวุธถุงอาวุธส่งอาหารด้วยเข้าใจไหมครับเราต้องดูแลกันเองนะเพราะว่าเราเข้าไปอยู่ในป่าเนี่ยนะเข้าไปลึกๆเนี่ยพยาบาลอาจจะไปไม่ถึงหมออาจจะไปไม่ทันเราต้องช่วยกันเองเข้าใจไหมเขาเรียกว่าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทุกคนได้กันไหมครับผมอย่างสมมติว่าเดินเข้าป่าไปงูกัดเราที่ขาเนี่ยเราจะทำยังไงเอาเชือกรัดต้นขาให้แน่นกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจครับผมเก่งมากดีมากเลยแล้วสมมติงูกัดที่แขนน่ะเราทำไงก็เอาเชือกรัดต้นแขนให้แน่นกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจโอ้โหนาเดชเฉียบขาดจริงๆพลอาหารจันทร์ครับถ้าเกิดงูกัดที่หัวเราทำไงเอาเชือกรัดคอให้แน่นกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจครับคิดได้ไงเนี่ยฮะก็ใช้ได้ใช้ได้พลอาหารบัวลอยครับผมถ้าเกิดงูกัดที่สนามหลวงเราทำไงเราเอาเชือกรัดสนามหลวงให้แน่นกันพิษเล่นเข้าสู่สะพานมัควานครับผมโอ้โหสุดยอดร้อยคะแนนเต็มเอาไปเลยครับผมคิดได้ยังไงแล้วถ้าเกิดเราเดินเดินไปเนี่ยนะไปเหยียบเอาเศษแก้วเป็นแผลที่เท้าเราควรจะทำยังไงไม่ยากครับแหกปากแผลให้ฟังเอาทิ้งเจอราดครับผมโอ้โหเจ็ดสิบคะแนนเราเป็นแผลที่แขนทำไงฉีกบาดแผลให้กว้างแล้วเอาถึงเจอราดแล้วถ้าเกิดเราเป็นแผลที่ตาทำไงฉีกตาให้กว้างแล้วเอาถึงเจอราดครับแล้วตาเป็นไงอ่ะบอดสิแล้วจะราดหักแม่มละเหี้ยใครว่าถึงเจอไปราดตามึงบ้าไปเนี่ยฮะแผลที่อื่นก็ไม่เป็นโธ่แล้วถ้าเกิดเราเป็นแผลที่ลิ้นไก่ทำไงแหกปากให้กว้างแล้วแดกทิ้งเจอเข้าไปเลยครับผมจะกินไปทำไมว่าไปที่อื่นก็ได้คนบ้าอะไรเป็นแผลที่ลิ้นไก่ครับก็ค่อยๆรักษาไปเฮียจะแดกทิ้งเจอเข้าไปเลยบ้าเอ้ยโง่กันจริงๆเลยพวกมึงเนี่ยฮะมากันจากจังหวัดไหนกันบ้างเนี่ยฮะสุพรรณบุรีครับชัดสุพรรณบุรีครับดังสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีพูดแล้วแหกปากพ่อของเราจังหวัดอะไรเฮ้ออะไรเจอเฮ้อทำไมจันนี้ทำไมจันต้องมีฮิฮิแทนคำจ้าจ๋าครับผมอ๋อคนจันนี่ต่อฮินี่จ้าจ๋าเขาอ๋ออย่างจมูกนี่เขาเรียกอะไรจมูกฮิแล้วนี่อ่ะหูอ่ะหูฮิอ๋อนี่ตาตาฮิปากอ่ะปากฮิเฮ้ยว่าปากก็ได้ไงเออปากจ้าเอออ๋อปากจมูกฮิคิ้วฮิตาฮิครับและรวมทั้งนี่ทั้งนี่หน้าเข้าใจหยอกเพื่อนนึกว่าหน้าฮิเมื่อคืนนี้จะเช่าหน้ามึงซะหน่อยจะอะไรอย่าละลาบล้วงเพื่อนครับเราจังหวัดอะไรเนี่ยฮะอยู่ทุกจังหวัดครับเป็นคนที่ไหนอ่ะคนจรจัดครับไหนดูสิไม่เห็นจัดเลยเนี่ยจรบางๆไม่ใช่จรเขาครับอ๋อเราจังหวัดอะไรราชบุรีครับอ๋อเป็นคนราชบุรีคนเราเนี่ยไม่ต้องรอบรู้ทุกจังหวัดเขาเรียกว่าความรู้รอบตัวครับผมเอางี้หาจังหวัดที่มีสอเสือสะกดมาสักหนึ่งชื่อดิสอเสือสอเสือตาเป็นอะไรเนี่ยฮะนึกนึกอยู่ครับอย่านึกนานสิกูรออยู่สระบุรีอักขระให้ชัดเจนเด็ดสระระรอเรืออย่าหายสระบุรีดังดังสระบุรีเยอะๆหน่อยขอแล้วมั้งเราสลิงไม่ต้องกระดกลิ้นสิงห์บุรีสุพรรณบุรีรอเรือรอเรือสุพรรณบุรีเราสุรินบุรีสุรินไม่มีบุรีไม่มีครับผมแถมให้ผมเรียนมาเยอะครับแหมฉลาดเหลือเกินนะมึงครับผมต่อไปจังหวัดที่มีพอพานบุรีเราพังงาพังงานี่พังพรนี่ไงหาตัวเดียวไอ้สัตว์หาตัวเดียวพังพรมึงจะไปฉกตาใครเอามากัดกับพังงากลายเป็นพัทลุงอ๋อพัทลุงเราแพร่แพร่นี่เหนือเอาต่อไปปอปลาที่มีปอปลาสะกดปอปลาประจวบคีรีขันธ์ครับดีมากเราปราจีนบุรีปนมเปญปนมเปญไม่ใช่เอาบ้านเราดิปัตตานีเราแพร่เมื่อกี้แพร่ไปแล้วอ๋ออีน้องมันก็เหนือละกะเอาคนเหนือกะคนเหนือแต้ละกะกะกะ
แดดเหี้ยอะไรก็ไปเนี่ยเปลี่ยนผัวไปหมดใส่กินขี้ในเต็นท์เข้าไปครับเอาล่ะนี่มากมันต้องมีความสนุกร่าเริงแบบนี้เวลาไปปฏิบัติหน้าที่จริงเนี่ยนะเราเจอข้าศึกเนี่ยนะเราต้องช่วยกันเข้าใจไหมตอนนี้ไอ้พวกขนยาบ้ายาเสพติดมันเยอะมันระบาดลูกหลานเราจะเดือดร้อนท่านโทษครับมีอะไรครับพวกผมมาปราบพวกยาบ้าเหรอครับใช่เอ้าไม่ได้มาลอกท่อหรอครับแต่งตัวเหมือนไปลอกท่อตอนนี้นะเงินสนับสนุนเรายังไม่พอก็ใส่ใส่กันไปก่อนครับผมเข้าใจไหมครับผมเออเดี๋ยวเงินเขาส่งมาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวซื้อให้ใหม่ก็ได้ครับผมโอเคนะทุกคนครับผมเอาละได้เวลาปฏิบัติหน้าที่จริงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีเดินทางกลับมาด้วยความปลอดภัยกันทุกคนครับผมทบทแถวจงเลิกแถวเฮ้ยไปหยิบอาวุธกันไปแยกย้ายกันไปได้แล้ว